ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นตัวอักษรภาษาอังกฤษคุณหมอเดินทางมาได้ถึงตัววายแล้วจะครบแซ่บแล้วนะจะครบแล้วต่อไปจะเป็นอักษรภาษาจีนก็ได้เสียบไม่ใช่เลยนะครับเอาภาษาอังกฤษก่อนไม่ครบเลยครับนะก็เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นแบบนี้ฉะนั้นหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตยังสามารถหาซื้อได้เสียบุ๊กครับที่เสียบุ๊กนะลองสอบถามพนักงานได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่มีเล่มแบบเล่มใหม่แล้วนะส่งสลิปมาเดี๋ยวอาจารย์จะส่งหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยกลับไปให้ดูรีบซื้อนะครับนะเพราะว่ารอบปีในส่วนของหนังสือลายเซ็นนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัวเลขก็ได้ตัวเลขนะครับจะดำเนินการเร็วๆนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะได้ครบเซตเพราะนานไม่ได้ออกปล่อยนะเราออกเพื่อนะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสาระการกุศลต่างๆในส่งเสริมและกับมูลนิธิของผมด้วยนะครับเอาล่ะมาในส่วนตัวอักษรตัววายกันบ้างดีกว่าดินน้ำลมไฟเซนแบบไหนเซนแล้วส่งผลอย่างไรค่ะนะครับเอามาดูรูปลักษณ์ก่อนลักษณะนิสัยใจคอนะอุปนิสัยที่แขวงไว้ในลายเซนอักษรตัว Y นะครับตัว Y ตัวนี้นะฮะเปรียบเสมือนคนที่กำลังคิดค้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นคิดไม่เหมือนใครมีแรงสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มกับตัวเองเยอะแต่แปลกนะฮะพอเวลาทำกิจการเรื่องการเงินมักมีปัญหาเรื่องนิติกรรมสัญญาหรือว่าข้อโต้แย้งกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างบ่อยๆเพราะอะไรเพราะตัวว่ายนะเป็นส่วนแห่งการตั้งหลักเพื่อเสริมฐานตัวเองมุ่งมั่นในลำแข้งลังกายตัวเองก็ควรจะใช้ลายเซ็นอักษรตัวแรกให้ใหญ่นะครับเป็นพิเศษแล้วดึงอักษรตัวรองเอามาประกบเอามาชิดติดกันยาวเว้นช่วงระหว่างลายเซ็นเป็นเด็ดขาดเพราะว่าอะไรถ้าลายเซ็นตัววายเนี่ยเว้นช่วงปุ๊บนั่นหมายถึงว่าเปิดให้คู่ต่อสู้เนี่ยครับยับวงในโอ้โหนะฮุบซ้ายฮุบขวาเลย คือมีปัญหาทันทีจะมีข้อโต้แย้งและแตกแยกระหว่างการเงินฉะนั้นลายเซ็นต้องเซ็นชิดติดกันอย่าเว้นช่วงระหว่างธาตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันจะทำให้นะอักษรตัว Y เด่นชัดเรื่องการเงินแล้วก็เด่นชัดในการลงทุนด้วยแนะนำตัว Y ให้เซ็นชิดติดกันเป็นพิเศษแล้วเซ็นอักษรตัวแรกให้ใหญ่เป็นพิเศษด้วยครับท่านครับต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นแบบทัดน้ำค่ะทัดน้ำมาดูกันครับเป็นอย่างไรลายเซ็นตัว Y เนี่ยการเซ็นนะโดยการใช้ทัดน้ำทัดน้ำเป็นตัวเสริมสร้างปิดกั้นสภาวะเรื่องของเงินฝืดเฟ้อนะอุปกรณ์คนอุปนิสัยคนรอบข้างที่คิดมากคิดเยอะแต่ตัวเองต้องเหนื่อยแทนเขาจะได้หมดห่วงไปเหมาะสมกับบุคคลที่ทำงานประจำพ่อค้าประชาชนที่ต้องการหลีกเลี่ยงแรงปะทะจากบริวารนี่เน่าของเสียของเดิมที่มีอยู่จะได้ละลายหายไปในน้ำนั่นเลยเน้นสระวรรณยุกต์ด้านท้ายใช้ขีดนะครับขีดให้พิ้วนะครับอย่าใช้เส้นตรงแล้วก็พร้อมกับจุดตัวใดตัวหนึ่งในส่วนท้ายลายเซ็นนั้นจะช่วยให้ลายเซ็นทัดน้ำเพื่อกูลผลดีกับเรื่องบริวารครับท่านครับต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นนะแบบทัดลมค่ะทัดลมเนี่ยนะเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วเป็นคนจริงจังจริงใจแต่ว่าสระวรรณยุกต์หรือหัวอักษรในลายเซ็นนั้นต้องเด็ดชัดเพื่อเพิ่มประเทืองสติปัญญาความคิดนั้นให้มีคนที่เห็นในลายเซ็นเรารู้สึกอึ้งไปเลยว่าเอ๊ะไปได้ยังไงเป็นได้ยังไงฉะนั้นเหมาะสมกับนะถ้าเป็นตัววายนะนิสิตนักศึกษานักเรียนผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์นะอันนี้ครูผู้สอนนะหรือนักวิชาการที่ต้องการสร้างผลงานให้เด่นชัดนะตรงนี้ลายเซ็นทัดวายใช้ตรงไหนใช้ด้านบนอักษรลายเซ็นให้มีขีดนะครับขีดตัวใดตัวหนึ่งเน้นตรงกลางอักษรภายในลายเซ็นนั้นจะเพิ่มผลดีกับอาชีพดังกล่าวด้วยครับสุดท้ายค่ะการใช้ลายเซ็นแบบทัดไฟค่ะทัดไฟตรงกลางลายเซ็นเช็คเช่นเดียวกันนะฮะเซ็นชิดติดกันแต่ว่าการเซ็นชิดติดกันนี้ใช้ลักษณะการติดสปริงนะโดยใช้คล้ายๆกับตัว W กลางลายเซ็นหรือใช้ตัวคล้ายๆตัว V เนี่ยผสมผสานให้ซิดติดกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรจะใช้ลายเซ็นใต้ฐานล่างธาตุไฟผมบอกแล้วนะเน้นความเป็นผู้นำเน้นหนักเรื่องของการเจรจาตัดสินใจฉะนั้นแล้วลายเซ็นเฉกเช่นนี้ไม่ควรจะใช้ขีดใช้จุดสำหรับบุคคลต้องการเน้นเลย ชีวิตหน้าที่การงานมันก็มีแล้วแต่อำนาจบารมีตัวเองหายไปเน้นอำนาจบารมีด้วยธาตุไฟกับอักษรตัว Y ครับท่านครับนี่แหละนะต้องบอกว่าเป็นรูปลักษณะนะของการใช้ลายเซ็นแบบตัว Y นี่เองนะฉะนั้นยังเหลืออีกหนึ่งตัวอักษรนะสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมยังสามารถที่จะส่งในส่วนของลายเซ็นมาเป็นตัวอย่างได้นะก็ส่งมาที่ email address นะคะ miracle_ch@hotmail.com มาเองแต่ตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่าเมื่อกี้มีเยอะแยะเลยนะครับใช่ค่ะมาดูกันขอลายเซ็นครับคุณพีระดลครับนี่ส่งวันเกิดมาเข้าร่วมพิธีแน่นอนมีเจตนาชัดเจนว่ามีเข้าร่วมพิธีด้วยขอบคุณนะครับที่ส่งเข้ามาพีระดลนะครับเอาเป็นลายเซ็นนะฮะเป็นลายเซ็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับพีระดลใครอยากได้ภาษาไทยก็ส่งเข้ามานะฮะ
เนี่ยฮะพิรดลลายเซ็นนี้เลยครับมอบให้คุณพิรดล SMS ต่อมาค่ะจ้ะ SMS ต่อมานะคะคุณเสน่ห์ครับเขาบอกว่าเลขบัตร082ทะเบียนรถ4299จะมีเงินล้านหรือเปล่าครับก็ขยับขายดีไหมขยับขั้นแล้วนะฮะจากเงินแสนก็เป็นเงินล้านใช่ครับคุณเข้าใจถูกต้องว่าคุณมีโอกาสมีแต่อาจจะว่าเป็นช่วงที่แค่ผ่านมือเงินล้านแค่นั้นเองในช่วงนี้ถ้าจะเก็บเป็นกอบเป็นกำแล้วความชัดเจนเกิดขึ้นช่วงประมาณธันวาต้นๆเลยฉะนั้นข่าวดีมาแน่กุมารอะไรนะบ้านมีกุมารไหมคะคือการบูชาเทพเนี่ยอย่าลืมนะฮะการไหว้พระเป็นสาระเอามาก่อนเลยสวดมนต์ให้ดังๆนะเจริญสมาธิมากๆแล้วก็แผ่กุศลให้เทพคือบ้านเรามีเราต้องทำบุญเยอะๆดิครับกุมารก็จะได้บารมีร่วมมีครับนะแล้วก็ให้อาหารถวายอาหารด้านโดยเฉพาะการให้ใบสีปักชามสักคู่หนึ่งแล้วก็ไข่ต้มฟองหนึ่งอีกอย่างหนึ่งขนมหวานตำนะที่สามารถจะตัดเตรียมได้ก็ได้นะฮะนะคุณเสน่ห์ลายเซ็นคงจะได้ภาษาไทยแล้วกันนะครับวันนี้มอบให้เป็นเตโชธาตเลยคุณเสน่ห์จะได้มีเสน่ห์นะฮะคุณเสน่ห์นะครับกับลายเซ็นไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครครับนี่แหละเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุภาพรนะคะถามว่าการงานเป็นยังไงบ้างคะขอลายเซ็นภาษาไทยค่ะแบตหมดครับการงานเริ่มลดราคานะครับเริ่มลดราคาเหมือนน้ำมันป่ะน้ำมันลดต่อเนื่องนะนี่ค่ะฉะนั้นแล้วนะครับพยายามนะขับเคลื่อนแรงกายแรงใจสักนิดนึงช่วงนี้อ่อนล้าลอยแรงแทบอยากจะออกเลยอย่างนี้ต้องลาออกอย่าไปใช้คำนั้นให้สู้ปัญหาแล้วก็ให้คลายปัญหาในช่วงนี้บางครั้งมันจะขยับขับเคลื่อนในทิศทางที่ดีแล้วล่ะครับนะอย่ากังวลมากสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับสุภาพรกับไปเรียนภาษาไทยที่ใช้เตโชธาตนะครับนี่แหละนะวันนี้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นการวิเคราะห์เรื่องราวกันเยอะๆเลยนะครับลายเซ็นที่อะไรนะมวยว่าที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนใช่แล้วนั่นแหละครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณกุลชะนัฐถาเนี่ยพอเปลี่ยนชื่อแล้วก็อย่างเงี้ยแหละครับนะคือมองเห็นเลยเนี่ยกดยากเรียกยากเลยคือเงาทองนั่นเองต้องมีเงาทองเขามีเงาทรัพย์แล้วจากชื่อเงาทองเงินก็ต้องมานะขอลายเซ็นด้วยค่ะได้ครับซื้อหนังสือมาแล้วช่วยวิเคราะห์อ๋อโอเคขอบคุณมากนะครับหนังสือเก็บไว้นะฮะในเรื่องราวของความรักหน้าที่การงานการเงินใช้ได้ตลอดแต่ส่วนที่ขอลายเซ็นคือบอกว่าจะใช้ดีไหมคะลายเซ็นนี้นะครับแน่นอนผมจะให้2แบบด้วยกันเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะใช้ตัวเคนะค่ะนะครับมาดูกันคุณชนัฐถามาเลยครับของคุณกุลเนี่ยนักแก้ปัญหาเหมือนกันนะฮะเป็นศิลานี้เขาแต่ถ้าเราจะแก้ปัญหาตัวเรายากครับต้องอาศัยบริวารเพราะว่าบริวารไม่ค่อยสู้ซื่อตรงนักผมเลยแนะนำลายเซ็นนะครับที่จะไปใช้โดดเด่นเรื่องของนิติกรรมสัญญาหรือว่าการเงินการงานที่จะเหมาะสมนะครับแนะนำลายเซ็นเชกเช่นนี้นะครับ2แบบ2รูปลักษณ์ด้วยกันข้างบนเป็นลายเซ็นค่ะเป็นภาษาอังกฤษดูดีๆนะเป็นลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับถูกต้องน้องมวยดูได้แม่นมากภาษาไทยใช่แล้วครับโอ้โหวิเคราะห์ได้ดีน้องมวยใช่ค่ะพอเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยสองแบบเลยครับจาก SMS ต่อมาค่ะคุณไพบูลว่าอย่างไรติดกรรมอะไรกรรมทุกคนมีเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วนะฮะทำไมผมต้องวิเคราะห์นะผมขอใช้วิเคราะห์นะด้วยคือกสิณไพเนี่ยผมได้ฝึกอยู่แล้วก็วิเคราะห์ตามหลักที่ผมจะเสนอนำนั้นนะฮะแต่ก็อย่าไปเชื่อทุกอย่างคนเราจะเห็นกรรมตัวเองเมื่อปฏิบัติเมื่อรู้แล้วต้องสำรวมระวังแต่นี้คุณไพบูลย์เนี่ยเขามีไหมมีครับในสภาวะเก่าของเดิมคุณมีกรรมกับเรื่องแล้วกับเรื่องของการว่าประหัตประหารชีวิตเขาเยอะกับเรื่องกรรมที่เกิดขึ้นจากสัตว์นะครับแล้วก็เป็นสัตว์ตัวเล็กๆไม่ได้มากหรอกแต่หลายครั้งที่คุณพอเจอแล้วคุณมักเมินกับการเปิดเจ็บของสัตว์ตรงนี้สำคัญจะระวังนะสุขภาพประมัยกับการเงินมันจะพ้องเพราะว่าต้องเอาเสียเงินรักษานะกับตัวเองบ่อยๆฉะนั้นควรจะต้องระมัดระวังด้วยการนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่กุศลอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเข้าพรรษาละลองทำดูแผ่นะแล้วหลังจากนั้นก็แผ่ให้ตัวเองด้วยอะหังสุกิโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าโดยเทอญเนี่ยตรงนั้นน่ะบุญก็จะได้กับตัวเราบุญได้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงด้วยแนะนำทำตามนี้ไพบูลย์ลายเซ็นจัดไปครับภาษาไทยนะคะวันนี้ให้ลายเซ็นภาษาไทยแล้วแต่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับครับลายเซ็นคุณไพบูลย์เก็บไว้ไม่ผิดหวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพจน์ถามให้ลูกสาวนะสุภาทิพย์ครับเทพอะไรคุ้มครองขอลายเซ็นภาษาไทยด้วยค่ะได้เลยครับ504ก่อนนะครับชื่อคุณมีเลข5กับเลข4โดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านเบอร์โทรแล้วก็ตามด้วยนะ5413เลขเนี้ยเอาไปใช้ได้กับเบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถดีมากเลยแล้วถามถึงลูกสาวชื่อสุธาทิพย์ถามว่ามีเทพอะไรคุ้มครองเด็กคนนี้นะเขาบอกว่ามีขวัญมีตำหนินะรูปลักษณ์ไม่เหมือนใครนะตั้งแต่กำเนิดแล้วแหละแล้วเด็กคนนี้ยังมีสีกรุเทพเพราะว่าเป็นนะฮะครูบาอาจารย์นะฮะใส่เสื้อสีขาวเลย
นะผมเรียกว่าปู่ขาวแล้วกันเป็นนักพจน์นะนักปฏิบัติมากกว่าเป็นทางสายธรรมนะฮะคืออาจจะเป็นชีปักขาวก็ได้ฉะนั้นแล้วทำไงดีแน่นอนนะครับพาเด็กไปทำบุญเยอะๆแล้วก็ส่งเสริมบุญบารมีด้วยการนะใช้นะธูปเทียนนะบูชาพระในโบสถ์นะเนี่ยช่วงเนี้ยเข้าพรรษาไปเปลี่ยนหลอดไฟก็ได้หรือใช้เทียนคู่นะถวายให้กับในวัดวาจะได้สร้างความสว่างสวยหรือสำนักสงฆ์ก็ดีลองทำเดี๋ยววัดไหนยากจนนะเราก็ไปทำในถิ่นทุรกันดารยิ่งดีครับอ่ะลายเซ็นภาษาไทยมอบให้ลูกสาวนิดนึงลูกสาวคุณสุธาสุภาทิพย์สุภาทิพย์นะครับคุณพ่อก็ห่วงคุณลูกนะฮะเพราะว่าใกล้วันแม่นะฮะใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อแม่คุณลูกก็เผื่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครจะไปร่วมบุญร่วมกันไปทางครอบครัวจะถามว่าคุณแม่ไปไหนเอาถ้าไม่มีคุณพ่อคุณลูกจะมีไหมล่ะมาเป็นครอบครัวครอบครัวจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครับมาดูกันคุณชูชาติมาแล้วนะครับขอลายเซ็นผมรอตั้งนานแล้วผมรอตั้งนานภาษาอังกฤษเลยใช่ครับครับชูชาตินะแต่คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามา3นั้นผู้โชคดียังลุ้นได้อยู่นะกับปกรณามสิริโชคหรือว่าถุงกวักเงินกวักทองนี่แหละกับรอยยิ้มมาพร้อมกับลายเซ็นชูชาติครับ SMS ต่อมาค่ะลายเซ็นสวยหรูท่านผู้ชมนะไม่มีใครเหมือนแล้วครับท่านเชื่อผมคุณกรวรรณครับโอ้นี่ขอลายเซ็นเยอะมากนี่ขอลายเซ็นภาษาไทยแสดงว่าเพิ่งเปิดรับชมกันเพราะว่าวันนี้เวลาเยอะมาดูกันคุณกรวรรณเนี่ยพื้นเป็นยังไงจากพื้นของคุณนะฮะโอ้ไม่ได้ให้ตัวเลขไม่เป็นไร40/28พื้นเดิมของคุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้างอยู่ใกล้น้ำนะสถานที่อยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้น้ำคืออยากให้ไปทำบุญกับวัดที่อยู่ใกล้น้ำวัดไร่ขิงหลวงพ่อโสธรวัดหลักศรีราชสโมสรบ้านแพ้วก็ได้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละฮะเราเคยไปกราบไหว้ขอพรกันตรงนั้นแหละไปทำซะพาไปวันไหนดีพาใกล้ๆวันเกิดหรือก่อนวันเกิดสัก2เดือนก็ได้ไปปลายปีเนี่ยปีใหม่ก็ไปทำบุญเลยทำบุญกับพระไตรจีวรกับพระหรือนะเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระก็ได้นะนั่นแหละไปทำดูแล้วจะดีนะครับค่ะเป็นวันและเซ็นภาษาไทยนะไลเซ็นครับและด้านบนนั้นคือเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมจะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นกสิณไฟจะเป็นเสื้อนะคะหรือว่าบูชาวัตถุมงคลเองก็ตามนะคะที่ก็ขอเยอะเพราะว่าวันนี้อาจารย์ให้เตโชธาใช่ครับวันนี้ให้เตโชธาเยอะสมัยก่อนบางท่านไม่เคยรู้จักแล้วกลัวเซ็นยากเดี๋ยวนี้ผมไปต่างจังหวัดไปทำพิธีเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยอะไรเป็นเตโชธาสนะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสสิเพนขอเลขมงคลค่ะลายเซ็นได้แล้วได้เซ็นได้แล้วนะฮะก็ยังมีตัวเลขที่ยังไม่ได้ก็มีสสิเพนเนี่ยแนะนำลายเซ็นนะครับที่จะเหมาะสมและเติมเต็มได้ก็คือของคุณจะมีเลข9เลข2เลข9คืออะไรเลข9เรื่องของการที่คุณจะประสบสำเร็จในเรื่องของความคิดตอนนี้เหมือนกับเราตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องอาศัยคู่ที่เป็นทิศทางที่ดีมิตรที่เป็นทิศทางที่ดีก็คือเลข9เลข2คู่กันฉะนั้นครั้งนี้ไม่ใช่งวดนี้นะฮะครั้งนี้ที่จะได้รับไปก็คือ92ครับจากคุณสาธิเพ็ญอันนี้เป็นเลขของคุณสาธิเพ็ญเลยอย่าไปนั่นนะท่านผู้ชมอย่าไปบ่นกับผมไม่ได้นะว่าทำไมให้แล้วไม่มีก็เพราะเลขของเขาคนอื่นไม่ต้องเกี่ยวใช้ไม่ได้นะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณSMS ต่อมานะคุณสุนทรีค่ะจะหมดหนี้หรือเปล่าทำอะไรถึงจะรวยคะไม่โทรหายไปนะครับไม่เป็นไรพิมพ์ตกแล้วก็จำได้ว่าเป็นหนี้นั่นเองจะหมดหนี้ไหมไม่หมดครับยังซ้ำซ้อนอยู่แล้วถามว่าอาชีพอะไรถึงจะรวยทุกอาชีพทำได้รวยหมดถ้ามีนะจิตศรัทธาที่แน่วแน่มีแรงศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็ลดละเลิกอบายมุขของคุณที่บอกมาไม่มีหรอกเพียงแต่วังจังหวะยังไม่ขึ้นเท่านั้นเองถ้าจะทำอาชีพที่เด่นชัดและรวยที่สุดก็คืออะไรไหมฮะอาชีพที่ขายส่งขายส่งเกี่ยวเรื่องน้ำนะครับน้ำส่งน้ำแข็งทำได้หรือถ้าเป็นเรื่องของการผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งของนะของหอมน้ำหอมก็ได้ลองทำพวกนี้นะครับจะเป็นนำเข้าหรือส่งออกยิ่งดีนะครับสีข้องด้วยบูชาครูพระพิราบหรือองค์พระพิฆเนศดีที่สุดขอลายเซ็นภาษาไทยจัดไปครับเอ๊ะวันนี้ขอกันเยอะขอเยอะมากค่ะวันนี้ลายเซ็นของเขาเยอะมากฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาได้ที่422-1606อันนี้เซ็นมือขวาเขาเรียกมนุษย์สมบัตินะฮะตามตำรับตำราเตโชธาสค่ะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณแดงนี่คุณแดงไม่เบื่อผมอีกแล้วครับส่งมาเดี๋ยวส่งมามากคุณแดงนี่เจอตลอดเนี่ยผมก็จำได้หวังเชิดกังนะฮะแล้วก็จำหน้าจำตากันดีนะเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมีโชคลาภคะแสดงว่างวดนี้มีหรือเปล่าลุ้นต่อดีครับหมายเลขเบอร์โทรของคุณแหละเฉพาะคุณนะไม่เกี่ยวกันลายเซ็นได้แล้วไม่ให้แค่นั้นแหละคุณแดงก็สบายใจเขาชมรายการตลอดส่งกันมาตลอดครั้งที่แล้วพี่แดงก็อย่างนี้นะเกือบจะถูกแต่ครั้งนี้อยู่ในเบอร์โทร029สำหรับคุณแดง SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวคุณแดงก็จะมีคนโทรไปบ่อยๆนะครับคุณคมสารว่าอย่างไรช่วงนี้สุขภาพไม่ดีค่ะชาตามแขนมีกรรมอะไรต้องบูชาอะไรถึงจะถูกทางดูกันนะฮะคุณคมสารนะครับในการเริ่มต้นของคุณต
ตาการชาตามแขนนะครับอาจจะรู้สึกป่วยคือกลับกันเนี่ยใช่ในภาษาที่กลับกันเนี่ยคุณจะอะไรต่างที่ป่วยเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่มาจากช่วงเท้านะช่วงข้อต่างๆมีปัญหานะครับแรงกดทับนั่นเองออกกำลังกายเยอะแล้วก็พยายามรักษาเรื่องหัวใจให้ชุ่มชื้นด้วยนะครับลายเซ็นได้แล้วไม่ขอลายเซ็นด้วยไม่ได้คุณคมสันนะเมื่อกี้ทำของพี่แดงเขาอย่างคุณคมสันหมอดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพใจนี่เองนะคะยิ้มไปครับก็จะรวยวันนี้ต้องมีรอยยิ้มเยอะๆเอามันสุขติดด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ในวิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ